รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีวัยรุ่นสัปดาห์นี้รถโรงเรียน School Rangers ยังคงทำมิชชั่นสนุกๆกันต่อที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยกรุงเทพมหานครนะครับกับการเชิดชูของดีอีกมากมายน้องเทควันโดที่เตะสูงได้ขั้นเทพคว้าแชมป์ประเทศไทย2ปีซ้อนและแชมป์ยุวชนโลกการเรียนการสอนฮอกกี้ที่โรงเรียนนี้เปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้น้องๆได้ลองเล่นและขนมมัฟฟินช็อกโกแลตสูตรเฉพาะของโรงเรียนที่มาจากฝีมือของน้องๆกีฬาก็เด่นกิจกรรมก็น่าเชิดชูแบบนี้ก็ไปลุยกันเลยที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงเช้าอะไรมีปูปูหนีบก้นอะนะ10โมงเช้านะฮะกลับมาเจอกับพวกเราแบบนี้นะครับในรายการรถโรงเรียนสู้เรนเจอร์ครับผมสัปดาห์นี้นะครับเราก็อยู่กันที่โรงเรียนเดิมนะครับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเปิดเทปไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นดนตรีแบบสากลอันนี้เราเลยมาเปิดเป็นดนตรีไทยกันบ้างนะครับซึ่งดิกี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับพี่ดิกี้ยังไงครับเขาใส่ไข่ครับเล่นมา5รอบแล้วแป๊กทุกรอบไม่เป็นไรเราแป๊กแต่เราน่ารักเราควรจะเรียนรู้แล้วนะโอ้ขอบคุณครับอะไรครับพี่วีดุจังเลยครับครับผมซึ่งดีกีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับในงานศิลปะหัตถกรรมแห่งชาติมาแล้วนะครับผมขอขอบคุณน้องๆด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับแต่วันนี้เราเปิดรายการด้วยดนตรีใช่ไหมครับแขกรับเชิญของเราทั้ง2คนนะครับผมก็มีดีกรีทางด้านดนตรีเนี่ยไม่ธรรมดามากเลยไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยเขาก็เคยนะดนตรีสากลก็ตอนนี้แพรวๆมากนะครับผมต้องถามก่อนดนตรีไทยทั้ง2คนเคยเล่นอะไรมาบ้างครับผมเคยอยู่ชมรมดนตรีไทยตอนม.ปลายแล้วก็เล่นระนาดจริงเหรอเนี่ยดนตรีระนาดเล่นระนาดเหรอใช่พี่แล้ววีได้ไหมครับดนตรีไทยก็เล่นขุยเล่นแล้วก็ระนาดถุ่มอ่ะเป็นแบบเหมือนแบบหลักสูตรทั่วไปเลยแต่พูดถึงเรื่องของดนตรีไทยครับข้างหลังนี่เล่นอังกะลุงครับคุณเหรอฮะอังกะป้าพอใจไหมมึงอ่ะก็พอใจแล้วผ่านไปแล้ว2เกมยังไหวอยู่ครับ2เกมนั้นน่ะคือยังออมมือให้อยู่วีบอกว่าเกมต่อไปวีจะเอาจริงครับผมหมดแรงแล้วเอาจริงนะวีนะเอาจริงนะเอาจริงมาตั้งแต่แรกแล้วนะเอาหรอรอดแล้วครับของผมกับพี่อามก็ยังเรื่อยๆอยู่ครับสบายครับสบายโอเคถ้าสบายแล้วก็ไปต่อกันวิชาเลือกเสรีในวิชาพละศึกษาของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยกรุงเทพมหานครโรงเรียนนี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดานะครับเพราะที่นี่เขาเปิดสอนวิชาฮอกกี้ให้นักเรียนที่สนใจได้เข้ามาลองเล่นกีฬาชนิดนี้ด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันทั้งไม้และลูกนะครับจึงมีการก่อตั้งเป็นชุมนุมฮอกกี้ขึ้นมาเลยแหละครับเพื่อให้นักเรียนที่สนใจกีฬาชนิดนี้เนี่ยได้มารวมตัวกันฝึกซ้อมลองดูฝีมือการเล่นกีฬาฮอกกี้ของโรงเรียนนี้ซะก่อนเป็นไงไม่ธรรมดาเลยจริงๆสวัสดีครับ
ไรกีฬาฮอกกี้ครับกีฬาฮอกกี้นะคะหนูคิดว่าเป็นกีฬาที่แปลกแล้วก็โรงเรียนอื่นไม่ค่อยมีค่ะก็เลยอยากสะสมประสบการณ์แล้วก็ความรู้ใหม่ๆค่ะแล้วกีฬาฮอกดอกนี่มีไหมครับไม่มีฮอกดอกนี่น่าจะเป็นคงจริงด้วยไม่ใช่ค่ะน้องจ๋าฮอกกี้เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเป็น2ประเภทค่ะมีไอฮอกกี้แล้วก็ฮอกกี้ฟิลค่ะกีฬาฮอกกี้เนี่ยถือว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับเรนเจอร์ทุกคนเลยเดี๋ยวให้น้องสอนพื้นฐานหน่อยนะเริ่มตั้งแต่การจับไม้เลยนะครับไม้ฮอกกี้จับให้ถูกวิธีเนี่ยจับแบบไหนเราต้องด้านนี้แน่เลย ใช่ใช่ถ้าจับ2มือนะคะก็ทำเป็นตัวอย่างนี้แล้วก็จับไปตรงนี้ค่ะต้องก้มตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะย่อเข่าลงตัว L หรือตัว V มันก็ลงประมาณนี้จับไปอย่างนี้นะฮะเฮ้ย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 อย่าทำให้ผิดหวังนะเกมเนี้ยอย่าผิดหวังนะสงสัยอันนี้ได้2คะแนนแน่แล้วไงต่อครับยังไงต่อแล้วก็อีกมือนึงจับไปที่ปลายไม้ค่ะหรือว่าถ้าใช้มือเดียวก็แบบนี้ได้เลยมือเดียวก็ได้เหมือนกันใช่ไหมมือเดียวได้หรือว่า2มือก็ได้โชว์หน่อยโชว์หน่อยอ๋อนี่คือเบสิกอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น่าได้ใช่ไหมอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้แล้วไปให้ไงให้เร็วๆช่วยโชว์ให้หน่อยได้ไหมเวลาไปแบบเร็วๆอ่ะสมมติโชว์หน่อยอ่ะโชว์หน่อยเร็วต้องพลิกหน้าไม้ด้วยอ๋อต้องพลิกข้างอ๋อต้องพลิกต้องพลิกหน้าไม้นะคือเป็นเทคนิคเรื่องของการเลี้ยงลูกนะครับนิกกี้ครับถ้าเลี้ยงลูกนี่ต้องทำไงก็ให้นมครับแล้วแต่โอเคครับผมได้เทคนิคกันพอสมควรแล้วครับตอนนี้ก็ขอบคุณน้องออมมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับขอบคุณมากครับนี่แหละเดี๋ยวเรานะครับผมจะเอาเทคนิคที่น้องออมให้มานะฮะไปแข่งขันในมิชชั่นต่อไปนะครับผมแต่ว่ากติกาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับกติกาเกมซิกแซกแลกแต้มคือสมาชิกทุกคนในทีมจะต้องเลี้ยงลูกฮอกกี้ซิกแซกผ่านกรวย7กรวยที่มีขนาดความกว้างลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงจุดยิงจะมีโกขนาดต่างกัน5ขนาดโดยโกขนาดใหญ่เนี่ยจะมีคะแนนน้อยกว่าขนาดเล็กไล่เรียงคะแนน1ถึง5ภายในเวลา2นาทีครึ่งทีมไหนเลี้ยงลูกเข้าโกแล้วสะสมคะแนนรวมได้มากที่สุดก็ชนะไปและทีมที่จะเล่นเป็นทีมแรกนะครับก็คือทีม A นะครับผมถามความมั่นใจของวัวแก่กันหน่อยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับคือบอกไว้เลยว่าทีม A เนี่ยเรื่องของการรับส่งไม่มีใครที่จะชนะแล้วก็รู้ใจกันไปมากกว่านิกกี้เลโออีกแล้วนิกกี้ส่งปุ๊บเลโอรับปั๊บเลโอส่งปั๊บนิกกี้รับปุ๊บเลโอส่งยังไม่จบเลยเลโอส่งแบบปุ๊บปั๊บนิกกี้รับแบบปั๊บปุ๊บคือเกมนี้นะบอกไว้เลยว่าเบสิกเนี่ยสบายอยู่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยเรื่องการเลี้ยงเนี่ยเปรียบเสมือนฟุตบอลครับเดี๋ยวยิงประตูเนี่ยผมเล่นกอล์ฟมากอล์ฟเนี่ยหลุมแค่นี้ผมยังพัดลงเลยโกใหญ่ขนาดนี้ไม่ลงได้ไงเอาเสียงมาคนแรกผมเองคนแรกอยากเห็นอยากเห็นลูกแรกเลี้ยงผ่านได้แค่2กรวยเท่านั้นครับลูกก็เกเรกลิ้งออกนอกทางซะแล้วเลยครับแม่เอ้าวิ่งกลับไปให้เลโอมาแทนเลยนิกกี้ไปเอ้าอีนิกกี้ก็มารับไม้ต่อครับแม่เลโอก็เล่นแบบตั้งใจทีเดียวครับยิงยิงเลี้ยงมาได้ดีครับแต่เลโอจะเล็งเป้าไหนไว้ครับมาดูครับโอ้โหเล็งเป้า4คะแนนไว้ซะด้วยลูกฮอกกี้จะเข้าหรือเปล่าครับโอ้โหเลโอทำเข้าไปแล้ว1ลูกครับแถมยังได้ตั้ง4คะแนนซะด้วยนะครับแม่เอ้านิกกี้มาต่อเลยมานิกกี้ไปห้าวห้าวห้าแล้วก็มาแล้วครับแม่ลูกนี้นิกกี้จะเล็งเป้าไหนครับโอ้5คะแนนนี้นิกกี้จะตีลูกฮอกกี้เข้าได้หรือเปล่าครับมาลุ้นกันครับเฮ้ยเข้าโอ้โถชนขอบประตูครับแม่ลูกไหลออกไปซะอย่างนั้นครับดูครับแมทเลโอก็ไม่ปล่อยให้เสียเวลาครับห้าแล้วก็โอ้โห
ดชวดเป้า5คะแนนไปอีกแล้วครับแม่ใช้สายตาเล็กนิดๆหน่อยดิวิกกี้มาใหม่อีกแล้วครับแม่รอบนี้ขอแม่นๆสักเป้าหนึ่งนะโอ้โหพลาดอีกจนได้ครับแม่โถๆๆน่าสงสารนิกกี้จริงๆเลยครับเอ้ารอบหน้าเราเปลี่ยนเป้าใหม่ดีนะเอาจริงแล้วจริงแล้วเร็วโอลุยต่อก็ยังขอเป้า5คะแนนเหมือนเดิมเลยครับแม่แต่เจ้าลูกฮอกกี้นี่สิครับไม่เคยยอมเข้าเป้าเลยเหมือนกันเลยครับแม่เอ้าแย่สลายสิรอบนี้เวลาเหลือน้อยลงไปอีกครับแม่อย่ามัวแต่โชว์ลีลานะนิกกี้ขอคะแนนให้ชื่นใจหน่อยดิหนึ่งแต้มพอหนึ่งแต้มพอยังหวังเป้า5คะแนนอยู่เหมือนเดิมครับแม่แต่ก็ต้องจบลงอย่างน่าเสียดายครับไม่เข้าเป้าอีกแล้วคือค่าเยอะไงผมกระซิบบอกว่านิกกี้ไม่เป็นไร1คะแนนพอเพราะเจ้า5ไงถามว่าแบบจบสวยๆไงทีมเราเนี่ยทำไป4คะแนนและผมมั่นใจว่า4คะแนนแบบนี้ไม่มีทีมไหนทำได้แน่นอนเอาละครับทีมแรกผ่านไปครับทีมต่อไปนะครับถึงคิวของทีม4พี่นิกกี้พี่นิกกี้พี่นิกกี้อยากให้ทีมผมได้สักกี่คะแนนครับเอาคะแนนเดียวพอได้ไหมเอาพี่ดีกว่าถ้าอาร์มไม่เข้าไม่เข้าโฟร์สี่เนี่ยถือว่าแพ้เลยเอาไม่ต้องเอาให้ได้เท่าพี่เอาทีมนี้อย่างต่ำต้องโฟร์สี่โฟร์ห้าถือว่าไม่ได้คุยกันไม่คุยกับทีก่อนไปได้เลยมันมาแบบเหนือๆครับแม่โชว์เล่นมือเดียวซะด้วยเลยครับของมันเล็งเป้า5คะแนนซะด้วยครับแม่มาดูกันครับจะเข้าหรือเปล่าครับโอ้แล้วก็เข้าไปซะด้วยเลยครับแม่ฝีมือของคิงคองมอนนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับถือว่าสมคำโม้เลยนะเนี่ยตามมาต่อครับแม่มีติดขัดเล็กๆครับแต่ก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีครับแม่ต้องกลับไปเริ่มใหม่นะอามมอนไปมอนไปดีมากดีมากเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาส่งคิงคองมอนมาต่อรอบนี้ครับเอามาขอคะแนนสวยๆนะมอนมอนน้องน้องรอบนี้เล็งเป้า4คะแนนครับจะแม่นเหมือนเดิมไหมครับมารอบนี้ครับอาร์มเลี้ยงลูกผ่านได้ฉลุยครับแม่ส่วนจะเข้าเป้าไหนเนี่ยต้องมาลุ้นกันแหละครับโอ้โหเอ้ยพลาดไปได้ไงเนี้ยน่าเสียดายจริงๆเอาไหนเอาไหน5 โอ้โหทำตามคำขอของกองเชียร์ซะด้วยลูกฮอกกี้ก็ใจซะงั้นครับโฟกไงอันแรกๆมันโฟกทันอยู่พี่ยามเร็วให้ผมหนึ่งละกันนะม่อนพี่ยามเร็วหนึ่งละกันนะเอาเลยตีเลยเร็วตีตีตีพี่ยามเร็วพี่ยามเร็วเร็วเร็วยามตีตีตีรอบนี้อาร์มขอแบบชัวร์ครับเก็บได้1คะแนนก็ยังดีเอ้าเวลาแล้วเอ้าเร็วเข้าคิงคองคิงคองเก่งมากคิงคองเก่งมากคิงคองเก่งมากอยากได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้5กับ4ได้ไหม
ไม่เคยได้หรอกครับเก่งมากเอาละครับรอบนี้เหล่าเรนเจอร์ของเราทั้ง2ทีมก็ได้โชว์สกิลการเล่นฮอกกี้กันไปแล้วนะครับงานหนักเนี่ยมาตกอยู่กับทีมแขกรับเชิญทันทีเลยครับช่วงหน้ามาดูกันว่าลีกับวีเนี่ยจะพลิกสถานการณ์ขึ้นมาเก็บคะแนนนำได้หรือเปล่าThailand Cool Star 2019 Presented by Samsung Galaxy A สวัสดีเพื่อนๆหลังจากที่เปิดรับสมัครกันไปแล้วกับโครงการค้นหาไอดอลหน้าใหม่วัยมัธยมศึกษา Thailand Cool Star 2019 Presented by Samsung Galaxy A ก็มีเพื่อนๆที่บุคลิกดีมีความมั่นใจมีความสามารถเข้ามาสมัครกันอย่างมากมายและคณะกรรมการของเราก็ได้คัดเลือกจนเหลือ50คนสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบออดิชั่นบรรยากาศรอบออดิชั่นก็เต็มไปด้วยความสดใสแต่ละคนต่างก็พกความมั่นใจมาโชว์คณะกรรมการอย่างเต็มที่ก็มั่นใจระดับหนึ่งค่ะก็ฝึกแนะนำตัวจุดเด่นของผมความหล่อครับโดยบททดสอบและสุดท้าทายที่ทุกคนต้องเจอก็คือการนำเสนอโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A50s คนละ1นาที Ultra Wide นะคะถ่ายภาพได้กว้างนอกจากนี้นะคะยังมี Light Focus นะคะหลังละลายก็ทำได้ค่ะมาเจอที่3คือ Super Stainy นะครับต่อไปจะไม่มีความสั่นนะครับทุกคนต่างก็พรีเซนต์ฟังก์ชันของโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A50s ในสไตล์ของตัวเองได้อย่างน่าสนใจเล่นเอาคณะกรรมการหนักใจไปตามๆกันโอ้ใจนี้ผมเต้นตุบๆๆๆพูดแทบไม่ถูกเลยและนี่คือโฉมหน้าของ20คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบต่อไปรักใครเชียร์ใครก็สามารถติดตามให้กำลังใจกันต่อในรอบเวิร์กช็อปด้วยนะติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fanpage GFM TV ว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะในโครงการ Thailand Cool Star 2019 Presented by Samsung Galaxy A โดยผู้ชนะชาย1หญิง1จะได้รับเงินรางวัลคนละ 100,000 บาทพร้อมโอกาสในการเป็นพรีเซนเตอร์ของ Samsung Galaxy A และได้เป็นนักแสดงในสังกัด GFM TV อีกด้วยมาร่วมลุ้นกันว่าไอดอลคนต่อไปจะเป็นใครวันนี้พวกเราทุกคนก็ทำเต็มที่มากๆแล้วนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราในรอบต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับกลับมาสนุกกันต่อกับรถโรงเรียน School Rangers โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยนะครับในมิชชั่นซิกแซกแลกแต้มช่วงที่แล้วนะครับเหล่าเรนเจอร์ทั้ง2ทีมก็เล่นจบเก็บคะแนนกันไปนะครับแต่ฝีมือของคีคอกบอนนี่สิครับทำให้หนักใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับลีกับวีเนี่ยจะไหวไหมเนาะงานนี้เอ้ามาดูกันเลยเย้ ต่อไปนะครับผมเป็นทีมของแขกรับเชิญนะฮะซึ่งบอกเลยว่ากดดันแทนจริงๆนะกดดันนะกดดันแทนเขาไหมครับไม่กดดันครับแต่ว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้ฟูๆนะครับทำไมฟังเดี๋ยวทุกคนครับบอกสู้ๆทีมนู้นหน่อยครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเมื่อกี้วิเลจแอบกระซิบผมข้างหลังว่าสมัยก่อนเคยเล่นกี้เออแล้วบอกแต่มันคนละอย่างกันไงอันนั้นคือมันวิชาพละเราก็แค่คุยแล้วถ้าหน้าแตกขึ้นมาเนี่ยอายแตกไปยุดหลายรอบแล้ววิอ่ะพร้อมเริ่มเล่นอาจจะยังไม่ชินครับให้เวลาวีรื้อฟื้นสกิลไอซ์ฮอกกี้กันหน่อยแล้วกันนะสู้ๆนะวีลูกแรกพลาดไปครับแหมไม่เป็นไรเอ้าส่งลีมาต่อเลยเร็วๆลีลาของลีฐานะก็พอจะคล่องแคล่วอยู่เหมือนกันเลยครับห้าตั้งใจเล็งดีๆนะเลยโลกนี้จะเข้าเป้ากี่คะแนนดีนะแล้วๆเลยได้เลยโอ้โหเข้าเป้า5คะแนนมาแบบเน้นๆเงี้ยแม่เก่งมากเจ้าลีสกิลไอซ์ฮอกกี้ของวีได้กลับมาแล้วเลยครับแม่รอบนี้เลี้ยงลูกได้ไวโชลีลาแบบเทพๆไปเลยครับแต่ถ้าเกิด5-2ลูกก็เป็น10เลยนะเว้ยถ้าเขาได้2คะแนนมาเท่าเราแล้วนะ
เอาละครับลูกนี้วีเล็งเป้า5คะแนนครับแล้วก็โอ้โหเข้าไปเรียบร้อยครับทีมบีฝีมือดีไม่ใช่เล่นเล่นเหมือนกันนะครับเนี่ยสุดยอดจริงๆครับแรงฮึดมาทันทีเอ้าลีขอไปต่อเลยครับเราแพ้ป่ะเลเอาหนึ่งไปก่อนลีห้าแค่หนึ่งก็ชนะแล้วอันนี้แค่หนึ่งก็ชนะแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับวีวิโอเลตสายโหดครับจะตีเข้าเป้า5คะแนนได้อีกไหมครับรอบนี้ไม่ต้องกลัวชนะไปละไปรอเลยเอาละครับเมื่อกี้วีทำไม่ได้ครับพี่ลีก็เลยมาขอย้ำอีกทีครับโอ้โหแล้วก็เข้าไปสุดด้วยครับแม่มันจะเทพฮอกกี้กันไปแล้วนะทีมบีเวลาจะหมดแล้วครับแม่ลูกสุดท้ายก็ขอเล่นแบบชิวๆครับอ่ะปล่อยฟรีไปเลยแล้วกันแม่เก๋าจริงๆในที่สุดชนะแล้วเว้ยสำหรับเกมฮอกกี้นะครับขอเริ่มต้นจากทีมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก่อนแล้วกันนะครับทำให้เกมสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับทีมเอนะครับ4คะแนนรับไป0คะแนนในเกมนี้ครับโอ้โหส่วนที่1ครับเหมือนมีแรงฮึดนะครับครับเหมือนเป็นทีมประทีมกับสัปดาห์ที่แล้วเลยใช่ฮะเกมนี้เก่งมากทำไป16คะแนนนะครับรับไป2คะแนนเต็มๆทีมบีส่วนอันดับ2ในเกมนี้นะครับก็คือทีม4นะครับทำไปได้10คะแนนรับไป1คะแนนครับผมแต่ว่าเกมเรานะครับจะไม่จบเพียงเท่านี้ยังเหลือเกมนึงมั่นใจแค่ไหนครับ2ทีมนี้คือถ้าผมชนะเกมนี้ทุกอย่างมันก็จะจบแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเกมสุดท้ายมันมีความหมายมากขึ้นบอกตรงๆคือถ้าเราทีมนิกกี้เลโอเนี่ยอยากจะชนะได้ไหมเราชนะได้แต่เราทำเพื่อคนดูเราชนะในเกมนี้เลยทีมบีไม่มีลุ้นอะไรเลยวัดกันเลยว่าบีกับเอใครเจ๋งกว่าทีมท้ายอันนี้เขาเซฟแล้วใช่ไหมยังไงจบแล้วเขาเซฟแล้วเขาเซฟแล้วแต่ว่าในความหมายคำว่าเซฟเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะยอมนะครับในเกมสุดท้ายผมก็สู้สู่ชีวิตเหมือนกันไม่นับอ่ะไม่นับอีกแล้วอะไรวะเดินเล่าจากรายการช่างมันครับไปดูเกมสุดท้ายกันเลยที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยกรุงเทพมหานครเขาส่งเสริมนักเรียนในเรื่องดนตรีไทยอย่างเต็มที่เลยนะครับเช่นวิชาพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่ให้น้องๆทุกคนได้เรียนเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีวิชาเลือกเสรีที่ให้น้องๆได้เลือกเรียนเพื่อพัฒนาฝีมือน้องๆคนไหนที่มีแววทางโรงเรียนก็ได้คัดเลือกน้องๆมาฝึกซ้อมทุกเย็นหลังเลิกเรียนเพื่อไปแข่งขันจนได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในงานศิลปะหัตถกรรมระดับประเทศมาได้สำเร็จแล้วครับขอถามน้องคีเลยครับผมเวลาเราจะเล่นอังกะลุงนะครับวงหนึ่งเราต้องใช้คนเล่นประมาณกี่คนครับทั้งหมด14คนค่ะ14คนคือต้องเป็น14คนหรือว่า14 15 16ประมาณนี้แค่14คน14คนเท่านั้นค่ะโน้ตมันมี7สูงกับต่ำใช่หรอใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเรียง7ตัวตัวนึงก็โดใช่ไหมครับตัวนี้ตัวโดพี่นายโดดูไงเป็นตัวโดพี่ตัวเล็กโดหรืออะไรมั้ยอยากรู้ว่ามีตัวชาร์ปตัวแฟตมั้ยมีด้วยเหรอเหมือนพวกคือหลักการนี้คือเหมือนโน้ตสากลเลยทั่วไปใช่ไหมใช่ค่ะวีเอาวีฟังนะอะไรตัวอะไรขอโดทีหนึ่งโดเลวะเฮ้ยเก่งเลยตัวเดียวกันเลยอ่ะอันนั้นวะใช่ป่ะเฮ้ยลีรู้อ่ะเลโอดีกว่าบอยแบนอ่ะบอยแบนโดโดมาที่เดิมมาที่เดิมยากอ่ะยากไปมีป่ะมีป่ะมีเฮ้ยเก่งถูกต้องคือมันเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างแบบว่าพิเศษเหมือนกันนะคืออย่างปกติเวลาเราเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเนี่ย
ในเครื่องดนตรีอันเดียวเนี่ยคือสามารถเล่นได้เกือบทุกโน้ตทุกโน้ตเลยแต่นี้คือจะต้องมีคนละชิ้นคนละชิ้นถึงจะรวมได้เป็นโน้ตความสามัคคีด้วยคือมันก็ยากเหมือนกันมันต้องอาศัยความสามัคคีอะไรหลายๆอย่างนะสำหรับเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับที่มาสาธิตการเล่นกระลุกให้เราดูนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับผมก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าวิธีการเล่นอากาลุงนะครับต้องใช้วิธีการเขย่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาการเขย่านะครับผมมาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการเล่นเกมของเราในเกมต่อไปนะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกติกากันเลยครับในช่วง S Play ปาร์ติซ่าท่าดวลสนับสนุนโดย My S Play Gamikaze Pink Bomb และ Grape Berry ลองเลยกติกาเกมเช็คมีพลีสคือแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนออกมาเล่นในแต่ละรอบโดยจะมีขวด2ขวดมาเชื่อมปากกันเข้าไว้ด้วยกันนะครับและข้างในขวดเนี่ยก็จะมีลูกปัดอยู่ทุกคนจะต้องเขย่าขวดให้ลูกปัดที่อยู่ในขวดเนี่ยลงไปในขวดล่างให้หมดนะครับโดยจะแข่งกันทั้งหมด3รอบรอบแรกให้ถือขวดด้วยมือทั้ง2ข้างรอบ2ติดไว้ที่ตัว2ขวดรอบ3ติดไว้กับฝ่าเท้าทั้ง2ข้างคนที่ทำได้เร็วที่สุดในแต่ละรอบก็รับคะแนนเรียงตามลำดับเป็น2 1และ0คะแนนนะครับทีมไหนสะสมคะแนนได้มากที่สุดก็ชนะไปเอาละครับและในรอบแรกเนี่ยถือว่าเป็นรอบที่ง่ายที่สุดนะครับเราจะให้เด็กซ่าจากทุกทีมเลยมาเจอกันก่อนได้เวลาโชว์ฝีมือต้องเขย่าขวดกันให้สุดพลังแล้วล่ะน้องเด็กซ่าทั้ง3เริ่มพี่ม่อนก็ขอช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้น้องเข้าไปอีกแรงอันนั้นไม่ต้องเขย่าแล้วมั้งนั้นหมดแล้วเฟิร์สเด็กซ่าของทีม A เขย่าหมด1ขวดแล้วล่ะครับแม่และน้องโดนัทและน้องบิวตี้เนี่ยเด็กซ่าของอีก2ทีมก็ไม่น้อยหน้าครับแม่ตามมาติดๆเลยล่ะครับลงนี่ลงนี่ทีมไหนจะคว้า2คะแนนแรกนี้ไปได้ครับโอ้โหมาลุ้นกันครับน้องที่ผมได้เร็วสุดเลยนะไปช่วยดูไปช่วยดูสักพักขึ้นมาทำไมมันได้กันหมดแล้วอ่ะอะไรเก่งมากเก่งมากฉันบอกแล้วฉันคัดมาดีเอาละครับแล้วก็จบไปเรียบร้อย1รอบกับมิชชั่นเช็คมีพลีสนี่แค่น้องเด็กซ่านะครับยังเล่นจริงกันขนาดนี้เลยอ่ะช่วงหน้ามารอดูฝีมือของเหล่าพี่ๆกันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะใส่เอวและจะสะบัดเท้ากันไหวหรือเปล่าSchool Rangers กลับมาแล้วจ้ามาสนุกกันต่อในมิชชั่นเช็คมีพลีสช่วงที่แล้วนะครับทั้ง3ทีมได้ส่งน้องเด็กซ่ามาลุยในรอบแรกไปแล้วแม่จริงจังกันสุดๆเลยนะครับเอาล่ะได้เวลาของเหล่าพี่ๆกันแล้วไหนๆขอดูฝีมือของแต่ละคนกันหน่อยแต่ละทีมส่งใครครับตา2ของผมไอ้ทีมนี้น้องวีทีมนู้นอ่ะม่อนเลือกเอลไม่เคยแพ้ใครเลโอโซเซในรอบที่2นี้ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์กันนิดหน่อยครับแต่ดูจากการคัดตัวแทนของแต่ละทีมแล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยน่าจะสนุกจริงๆเลยครับโอ้โหลุกขึ้นยืนได้อย่างรวดเร็วก็เริ่มโยกย้ายใส่สะโพกกันเลยครับลีลาการเขย่าขวดของวีก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กน่า
ารักนะแม่แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะยอมแพ้ให้กับชายอก3ศอกของอีกทั้ง2ทีมเลยครับอุ๊ยของพี่เลโออย่างเยอะของพี่เลโออย่างเยอะของพี่เลโออย่างเยอะโอ้โหก็เล่นโยกย้ายใส่สะโพกขยับทั้งตัวขนาดนี้จะไม่เยอะได้ยังไงแล้วคุยหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่จะมือจับแต่แค่มืออับกดได้ถ้าหลอกก็ลงไม่ได้สมบูรณ์แล้วโอ้ยแต่พี่โยกมันลงแค่ข้างสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วโอ้โหเผลอแป๊บเดียวพลังเอวของมอนนี่ครับเขย่าจนลูกปัดลงไปขวดล่างจะหมดแล้วล่ะครับทำไมอ่ะทำไมมันลงแค่ข้างเดียวเสร็จอันแรกตั้งนานแล้วก็ยังเขย่าอันว่างอยู่นั่นแหละเอวมันต่างกันนะพี่มันต้องเข้าใจอ่ะและในรอบสุดท้ายนี้จะต้องติดขวดลูกปัดไว้ที่ฝ่าเท้าครับแม่ทีม A ของนิกกี้เลโอเนี่ยคะแนนยังตามหลังน้องๆอยู่เอ้ารอบนี้สู้ๆนะจ๊ะไอ้นิกกี้วันนี้โปรตีมึงอย่ามาโทษกูกูเล่นเพราะว่าคะแนนมันดำมาอยู่มึงช้าเสร็จไปแล้วขวดมึงก็ยังเขย่าไอ้ขวดนี่อยู่นั่นกูก็อุตส่าห์ร้องเพลงไปแล้วไม่เต้นตามจังหวะกูเลยนี่พี่ไม่เคยไหว้ใครเลยลีไม่ได้ยินไม่เห็นด้วยไม่รู้ไม่ได้ยินน้ำเราแค่ชนะลีพอนะแพ้พี่ชนะลีนะผมหลับตาเล่นเลยผมจะได้ไม่เห็นว่าใครขนาดจะอยู่ถึงไหนแล้วเอาละครับเกมนี้ผมต้องกู้ศักดิ์ศรีของทีมไม่ได้เลโอก็ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เรื่องผมต้องชนะเกมนี้แล้วก็ลุ้นให้ลีแพ้ในเกมนี้เพื่อที่ได้มาตัดสินกันอีกครั้งหนึ่งผมไม่ทำไม่ได้ครับเพื่อทีมผมครับพร้อมครับชนะหรือแพ้ชนะดิชนะตอนนี้ผมมีกำลังใจดีไม่ใช่วีนะมาถึงน้องๆตอนนี้ทุกคนทำไมนะครับเปล่าเอาละครับผมรอบนี้นะครับคือรอบสุดท้ายนะครับผมรอบชี้ตายนะครับว่าทีมไหนจะชนะทีมไหนจะแพ้หรือจะเสมอกันนะครับพร้อมกันหรือยังครับทั้ง3คนพร้อมครับพร้อมแล้วลุยเทคนิคการออกแรงสะบัดเท้าของทั้ง3ทีมเห็นจะคล้ายๆกันเลยครับแต่อาร์มนี่เล่นได้แบบชิลๆชนิดว่าแค่นอนออกแรงลูกปัดก็ให้ความร่วมมือเลยครับนิกกี้จะสู้น้องๆไหวไหมล่ะเนี่ยไปต่อแล้วนิกกี้ได้อยู่ยังไม่ตามได้อยู่เท้ากดเฮ้ยลูกปัดของอาร์มจะหมดขวดแล้วล่ะครับรวดเร็วมากเลยล่ะครับแซงอีก2ทีมไปแบบขาดลอยเลยล่ะครับสิครับศึกแห่งพี่น้องซะแล้วสิครับรอบนี้ใครจะทำลูกปัดได้หมดเป็นทีที่2ครับโอ้โหแล้วก็เป็นลีที่ทำได้หมดเป็นทีที่2ครับโอ้แล้วกูเมื่อยในที่สุดพี่ใหญ่นิกกี้ของเราก็ทำได้สำเร็จจนได้ครับแม้ว่าเกือบถอดใจไปแล้วก็ตามเลยครับโอ้ย
ไอ้คันว่าจะฝากผีฝากไข้กันไว้ฝากความหวังอะไรไว้ไม่ได้เลยอ่ะเมื่อเพื่อนพลาดก็คิดว่าเพื่อนอีกคนจะพยุงปรากฏจมไปด้วยกันมาปะมึงก็เอาจริงเกินเดี๋ยวไปดูกล้องเลยว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมนั่งอยู่เฉยก็จริงอย่างที่อาร์มพูดเป๊ะเลยครับนอนสบายๆตีขาไปเรื่อยในขณะที่ลีและนิกกี้นั้นก็สะบัดแบบไม่ยั้งจริงจังยิ่งกว่าอาร์มอีกเลยครับแบบนี้เนี่ยจะมาพาน้องไม่ได้แล้วนะนิกกี้ทีมงานส่งสคริปต์ส่งเกมให้แต่อาทิตย์ที่แล้วปะเนี่ยให้มันซ้อมปะเนี่ยแล้วลูกขวดพี่เท่าไรไปเนี่ยลูกขวดถ้าต้องทนเห็นเขาทำงานสู้ยอมให้ด่าว่าฉันแพ้แล้วผ่านเอาหายไปไหนทีมนึงอ่ะทำไมเหลือแค่ทีม C กับทีม D อ่ะแพ้แล้วผ่านไงแพ้แต่ก็ไม่ต้องน้อยใจก็ได้ป่ะรายกงรายการไม่ถ่ายแล้วไงฮะขี้แงเนาะมันยังไงพี่อะไรวันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายที่เราถ่ายรายการเทปหน้าเราแค่เอาชนะใหม่ก็ได้วันนี้แพ้ไม่เป็นไรกลับมามาเอาหน่อยเร็วเรียกพี่เขากลับมาหน่อยเรียกกลับมาหน่อยกลับมาอันแน่ไม่จริงใจไม่จริงใจเราไม่ต้องโกรธหรอกแหมเราจริงจังมากเลยอะไรนะเราเก่งทุกเกมเลยเราชนะแล้วเราก็ไม่ยอมหมดให้พี่เลยเขาหน้าสัญญาเขาหน้าสู้พี่พ่อเหมือนกันนะพ่อเหมือนกันนะบางทีครับผมก็ต้องขอบคุณเด็กซ่านะครับที่มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับมาร่วมสนุกกับเราแบบนี้ก็รับไปเลยทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาทพร้อมกิฟต์เซต S Play 3ความซ่าท้าดวลความอร่อยสรุปคะแนนนะครับผมเกมนี้นะครับผมทีม C ทำไปได้2คะแนนครับส่วนทีม B นะครับตีตื้นมาได้เอาไป1คะแนนและทีม A นะครับน่าสงสารที่สุดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับให้กำลังใจครับเอาไป0คะแนนให้กำลังใจเหมือนเจ็บอะตะลุยทุกมิชชั่นกันไปจบเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนที่ทีมชนะเนี่ยก็น่าชื่นใจที่ห่างนำไปไกลถึง7คะแนนเลยแหละครับแต่ทีมที่แพ้นี่สิจะไหวหรือเปล่าช่วงหน้าทีมแพ้จะได้รับบทลงโทษแบบไหนเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อจ้าให้กำลังใจ2ลุงด้วยนะมาสู่ช่วงสุดท้ายของโรงเรียน School Rangers โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยตอนนี้นะครับเหล่า Ranger และลีกับวีก็ได้โชว์ฝีมือผ่านมิชชั่นต่างๆของเราครบหมดแล้วล่ะครับนาทีต่อจากนี้ไปจะเป็นการลงโทษทีมแพ้จะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยครับผมบทลงโทษในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าอันเล็กแต่ว่าเจ็บมากตอนนี้บทลงโทษอยู่ในมือผมแล้วครับอันเล็กแต่ว่าเจ็บนี่อะไรวะอยากลองโดนไหมอะไรอ่ะครึ่งสองสามแสดงยังไงจะมาเป่ากบแข่งกันเหรอจะมาดีดอะไรอ่ะดีปากเอาละครับบทลงโทษในวันนี้เกี่ยวข้องกับแขกรับเชิญของเราด้วยแหละเพราะซีรีส์เรื่อง Endless Love ที่ลีเล่นกับ V เป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคชะตาของได้แดงมาเป็นตัวกำหนดและเจ้าได้แดงนี่แหละครับจะกลายมาเป็นบทลงโทษของเราในวันนี้ผู้แพ้จะต้องโดนดีดน่องด้วยหนังยางสีแดงโดยทีมที่ชนะอันดับ1จะมีโอกาสดีดหนังยาง10ทีและทีมที่ชนะอันดับ2จะมีโอกาสดีดหนังยาง6ทีเลือกดีดทีมที่แพ้ใครก็ได้ตามใจชอบนะครับเห็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แต่เจ็บหน้าดูเลยนะเฮ้ยมาเสียงใครทำไมวะเอาครับมาเริ่มกันที่การลงโทษครั้งแรกกันเลยดีกว่าทั้งม่อนและอาร์มจะปราณีพี่ๆไหมนะคนสมัยก่อนลบกันยิ่งกว่านี้มาเล่นหนังยางเอาแรงๆเลยโอ้พี่นิกกี้ไม่งั้นจะเล่นเพื่ออะไรไม่ต้องมาเบานะเอาแรงๆมาเลย8ครั้งอันนี้รอบแรกนะโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยอันนี้แค่สะดุ้งแค่สะดุ้งแค่สะดุ้งเป็นยังไงบ้างได้อยู่อันนี้เหลืออีก4ทีได้อยู่อันนี้ได้อยู่ไม่เจ็บหรอทำไมหน้าพี่นิ่งขนาดนี้อยากรู้ความเจ็บปวดเป็นยังไงมา
แรงๆเลยแรงๆเลยมาเข้ามาเลยมาเลยมันวะมันวะมามันเหรอมันมากตามเหลือผมเลยอีก2ทีพี่ตะกี้บอกว่าพี่ตะกี้มันมากผมทำแรง2ทีมันโดนเข็มแทงเลยมาเลยมาเอาอีกมั้ยโอ้ยเครื่องกำลังติดนะ2ลุงของเรานี่ก็เริ่มเสพติดความเจ็บปวดซะแล้วโอ้โหอุ้ยมาเอาแรงโอ้ยโอ้ยอันนี้เมาป่ะมึงแอคติ้งมึงแอคติ้งมากเราจะแบ่งยังไงดีเราแต่ละ3ทีแต่เราทำไม่ลงอ่ะเรารู้สึกว่าต้องดีดเบาๆอ่ะแรงๆมาบีกับบีเหมือนเริ่มจะใจอ่อนสงสาร2ลุงของเราแล้วครับและยังตกลงกันไม่ได้สักทีว่าจะลงโทษยังไงดีโอ้ยทำไม่ลงอ่ะเตี้ยมันชาเตี้ยมันชาวีก็ยังคงใจอ่อนครับแม่สงสารนิกกี้ครับแต่ลีนี่สิครับท่าทางจะเอาจริงกับการลงโทษเลโอซะเหลือเกินล่ะครับโอ้ยไอ้ลีไอ้ลีแม่กลัวพี่นิกกี้เจ็บก็เลยดีดแค่เบาๆโอ้ยสวยไม่พอแถมยังใจดีซะด้วยส่วนเลโอก็รับการลงโทษจากน้องลีไปแบบเต็มๆแรงครั้งต่อไปมาไอลีไอลีโอ้โหไม่ต้องสอนนะอย่างเส้นสุดท้ายขอสลับตำแหน่งคนดีดกันสักหน่อยครับน้องวีจะปราณีพี่เลโอบ้างไหมเนาะเฮ้ยโอ้ยขอบคุณมากวีขอบคุณมากไม่ค่อยแรงไม่แรงเท่าพี่อ่ะไม่แรงเท่าพี่มันโยนมือตัวเองอ่ะปกมือให้คำบอกลงโทษนะพวกเราแรงขอดูขาดิเอาละครับลงโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับนักรบก็ย่อมมีบาดแผลเนาะผู้แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นนะสองลุงครับผมตอนนี้นะก็ทำโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปทำกิจกรรมดีๆกันดีกว่าครับเราไปทำ CSR กันเลยครับวันนี้เหล่าเรนเจอร์ของเราพร้อมกับลีและวีเดินทางมาจัดกิจกรรมดีๆมัฟฟินอิ่มบุญกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม3บรรยากาศคึกคักน่าดูผู้คนให้ความสนใจมาร่วมทำบุญกันเพียบเลยแหละครับพวกเรารถโรงเรียนสกูลเรนเจอร์นะครับวันนี้เราก็ไปเชิดชูนะครับของดีของเด่นครับแล้วก็ทำมิชชั่นกันมาที่โรงเรียนอะไรครับเลโอครับขอบคุณมากนอกจากพวกเราเหล่าเรนเจอร์นะครับก็ยังมีนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Essence Love รู้ไหมครับใครพูดดังๆเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินใครนะครับผมงั้นขอเชิญนะครับพี่ลีกับพี่วีเลยครับสวัสดีครับลีฐานัทครับเอาละครับตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับกิจกรรมนะครับที่มีชื่อว่ามัฟฟินอิ่มบุญนะครับเป็นยังไงฮะลีก็คือว่าวันนี้นะครับเรานำขนมมัฟฟินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นฝีมือของน้องๆโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยนะครับเป็นฝีมือน้องๆแล้วก็เป็นสูตรพิเศษด้วยครับเอามาจำหน่ายกันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะร่วมทำบุญกันนะครับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะนำไปสมทบนะให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นั่นเองครับก่อนที่จะเริ่มเดี๋ยวให้พี่วีพี่ลีเชิญชวนหน่อยอยากจะเรียนเชิญทุกคนมาช่วยกันนะครับช่วยทำบุญนะฮะแล้วก็รายได้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะเอาไปให้น้องๆที่เรียนดีแต่ไม่มีคุณทรัพย์ใช่ไหมก็มาช่วยกันทำบุญนะครับผมมาทำบุญด้วยกันเยอะๆซื้อมาฟินกับเราค่ะและผลิตภัณฑ์ที่เรานำไปจำหน่ายเพื่อสมทบทุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็คือมัฟฟินรสช็อกโกแลตนะครับสูตรเฉพาะของโรงเรียนที่คุณครูได้ถ่ายทอดความรู้ในการทำขนมให้สมกับความเป็นกุลสตรีศรีสุริโยไทยให้กับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับแต่ละขั้นตอนในการทำเนี่ยก็ใส่ใจทุกรายละเอียดทั้งการผสมแป้งคนให้เข้ากันตักใส่แม่พิมพ์แล้วก็นำเข้าเตาอบแม่เห็นภาพแล้วยังน่ากินขนาดนี้เลยนะครับถ้าได้ชิมของจริงจะอร่อยขนาดไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาซื้อมัฟฟินกันเลยดีกว่าพร้อมหรือยังครับ
โอเคนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับมาร่วมทำบุญกันเลยผู้คนก็พร้อมใจมาทำบุญอุดหนุนมัฟฟินช็อกโกแลตฝีมือของน้องๆโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยกันอย่างล้นหลามเลยแหละครับแม้ว่าขนมมัฟฟินจะหมดลงแต่น้ำใจของทุกคนก็ยังไม่หมดนะครับยังร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกันต่อใจบุญกันจริงๆเลยจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการบุกรั้วโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยนะครับผ่านการทำมิชชั่นต่างๆนะครับเพื่อให้รู้ว่าโรงเรียนเนี้ยมีอะไรดีอะไรเด่นบ้างครับตามธรรมเนียมของรายการโรงเรียน School Rangers นะครับผมเราจะมีทุนการศึกษามามอบให้กับทางโรงเรียนนะครับ 20,000 บาทนะฮะแล้วก็รวมกับเงินที่ทุกคนนะครับร่วมกันทำบุญซื้อมัฟฟินอิ่มบุญวันนี้นะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,324 บาทครับผมแล้วโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการปณธรนะครับวิจารณ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยขึ้นมารับมอบด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยในนามโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยนะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณคณะท่านผู้บริหารและทีมงานโรงเรียนสคูลเรนเจอร์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆให้แก่สังคมและให้โอกาสนะคะนักเรียนที่เรียนดีและไม่มีทุนทรัพย์นะคะขอกราบขอบคุณโอกาสนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับท่านรองครับขอบคุณนะครับเอาละครับวันนี้ขอถามความรู้สึกของแขกรับเชิญหน่อยดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกทุกครั้งเลยที่ได้ไปออกโรงเรียนสกูลเรนเจอร์นะครับผมค่ะก็วีก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ นะคะแล้วก็ได้มาทำบุญด้วยกันด้วยแล้วก็ขอบคุณทีมงานแล้วก็ทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ขออีกนิดนึงนะคะขอฝากซีรีส์พวกเราด้วยนะคะ Endless Love วีแล้วก็ลีนะคะเล่นด้วยกันดูได้ที่ช่อง GMM 25นะครับเวลา 20:10 นะครับถึง 23:25 ครับผมครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ลีที่มีด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม3นะครับที่ให้เรามาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมขอขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับทุกคนนะครับกลับมาเจอกันนะครับกับรายการรถโรงเรียนสคูลเรนเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าเราเรนเจอร์จะชวนนนทนนไปบุกเชิดชูของดีกันที่โรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครบุกล่าของดีและลุยมิชชั่นที่ต้องใช้ปากและจมูกหนีบหลอดและมาออกกำลังกายกันด้วยการเข็นเก้าอี้รับลูกบาสจะสนุกป่วนแค่ไหนพลาดไม่ได้แล้วล่ะ